สวัสดีครับพี่ๆน้องๆชาวกฟผ.ทุกท่านเชื่อว่าหลายๆคนคงเคยได้ยินคำว่าหลักธรรมภิบาลกันมาแล้วแต่ก็อาจจะยังไม่เข้าใจว่าเอ๊ะหลักธรรมภิบาลนี่มันคืออะไรเราทำถูกต้องตามหลักธรรมภิบาลหรือยังนะวันนี้ผมขอทำหน้าที่แถลงไขให้เองครับหลักธรรมภิบาลก็คือหลักสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกฟผ.เพื่อให้กฟผ.สามารถทำภารกิจได้บรรลุวัตถุประสงค์ด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกๆฝ่ายโดยหลักธรรมภิบาลประกอบด้วยหลัก6หลักดังนี้ครับหลักนิติธรรมคือการปฏิบัติตามกฎระเบียบคำสั่งข้อบังคับของกฟผ.และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสรุปก็คือการทำทุกอย่างให้ถูกต้องตามกฎระเบียบนั่นเองหลักคุณธรรมคือการยึดมั่นให้ถูกต้องดีงามตามศีลธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมที่สังคมยอมรับพูดง่ายๆก็คือการเป็นคนดีของสังคมนั่นเองหลักความโปร่งใสคือการทำงานอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมามีเหตุผลไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงพร้อมรับการตรวจสอบคนเราทำดีจริงทำถูกต้องไม่ต้องกลัวอะไรอยู่แล้วหลักการมีส่วนร่วมคือการทำงานโดยรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นทำงานโดยใส่ใจความคิดความรู้สึกของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มทำงานเป็นทีมเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่างสองหัวก็ย่อมดีกว่าหัวเดียวจริงไหมล่ะครับหลักความรับผิดชอบคือการปฏิบัติงานให้เสร็จตามกำหนดคำนึงถึงผลกระทบของงานพร้อมปรับปรุงให้ดีขึ้นสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแมนๆคุยกันกล้าทำกล้ารับครับผมหลักความคุ้มค่าคือการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดคุณค่าสูงสุดประหยัดลดความสูญเสียให้แก่กฟผ.ก็คือการใช้เวลาใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่านั่นเองทั้งหมดนี้ก็คือหลักธรรมาภิบาลที่จะทำให้กฟผ.เป็นองค์การที่ดีมีประสิทธิภาพโปร่งใสเป็นที่น่าภูมิใจของพวกเราและคนไทยทั้งชาติครับ